ขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งขอกราบแนบไต่ไหว้สาถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระมหาเถระโนเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุสามเณรเจ้าจุโตจุองค์กูวัดวาอารามพร้อมตึงสำนักติผักทรงโตเนอร์ขอเจริญปอนมายังบรรดาปอออกแม่ออกศรัทธาตันสาธุชนนักศีลนักบุญคุณดีหมู่เฮาเจ้าขาดทั้งหลายวันนี้ก็มาพบมาปะกันในรายการสารธรรมยามคำสารธรรมยามคำซึ่งก็ดำเนินรายการบริหารเวลาโดยต้นตัวแห่งอาตมาภาพเก่ากระผมตุลุงนันชัยวัฒนาคเสโนจัดรายการอยู่ที่บุญห้องส่งของวัดพระธาตุดอยน้อยตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ก็มาพบมาปะกันนะกูวันเสาร์เนอศรัทธาญาติโยมวันเสาร์ย่ามาอีเนาะ 6:10 นาทีก็มาเข้ารายการนางอู่นางจ๋าก็พอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนบางตันบางคนนั่นก็ไปการไปงานปีกมาบ้านจองหอเฮือนอาบน้ำอาบน้องกินข้าวน้ำจำข้าวแรงกันอิ่มน้ำสำราญเรียบร้อยเนาะบางตันบางคนเนี่ยก็ยังมาถึงมาหอดบ้านเจอนะอยู่ในระหว่างการเดินทางกะบางคนเนี่ยก็กำลังทำหงหาอาหารทำสำหรับกับเขาคุณเฮาต้องยังชีพโดยอาหารการกินกองทัพนั้นเดินด้วยท้องก็มาฟังรายการกันไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายช่วงนี้ก็ยังวิกฤตน้ำนองน้ำท่วมอยู่เน้อส่งกำลังใจพระตีพี่น้องเฮาที่เพิ่นว่าวิกฤตในน้ำท่วมน้ำนองเนาะขอปิ่นกำลังอกกำลังใจปิ่นโยมอินดูเฮาก็ช่วยเหลือเผื่อฝ่ายอาทรซึ่งกันและกันไปเนาะหลายหลายหน่วยงานบ่ว่าไปในไปนอกก็เพิ่นก็ระดมความช่วยเหลือเวลาวันน้ำแห้งไปแล้วก็ว่าเพิ่นก็ขี่เปาะขี่โลเนาะมันฮู้ว่าลูกในมาฮู้เด้อขี่เปาะขี่โลนี่นะต้องก้อนไก่ออกจากหอจากเฮือนไปก็มีความลำบากเน้อศรัทธาน้ำท่วมนี่ก็ทำให้เจ้าของบ้านเจ้าของเฮือนหลายบ้านไรจองเขตกันเนี่ยกับสถานการณ์น้ำท่วมอดอยากกันอยากอาหารต้องรอความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆน้ำดื่มขวดก็มีกาอย่างสุดศรัทธาน้ำที่ไหลมานี่แน่นนะเนี่ยมันเป็นน้ำเลิงน้ำยังทุถากมามันกินถึงบ่ได้เนาะศรัทธามันได้บ่ได้กันกองอันนั้นก็ส่งกำลังใจส่งเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดถึงจตุปัจจัยคือกับเปิ่นประสบภัยเนาะก่อนอื่นนั้นก็ขอขอบคุณสถานีวิทยุที่เปิ่นมีบุญต่อโสตประสาทหูเฮาได้ฟังถึงบ้านถึงจองเนาะเจ้าของสถานีที่เปิ่นมีน้ำจิตน้ำใจงามงดงามเด้อที่เปิ่นได้นำเอารายการของครูบาอาจารย์ไปออกในวิทยุของเปิ่นกระจายเสียงไปถึงครับอันท่านผู้ฟังที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองได้ยินได้ฟังกันถึงบ้านถึงจองเน้อศรัทธาก็ขอขอบคุณทางสถานีวิทยุแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอของปน้อยสุวรรณแม่อานงพรมมินนะ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์เวียงป่าเป่าพุ่นเนอร์นี่นะโตคืนนี่ก็ดังไปกงไปไกลและค่ำคืนนี่ก็วัดไฟหินวัดอันห่วยตองซักเนอวัดห่วยตองซักจอมตอง
FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์เปิ้นก็ลิงสัญญาณไปพี่น้องทางโซนไต่สายไต่ไปทางทางสายไต่นี่ก็จะมีตั้งแต่ด้อยหล่อนี้ไปเวียงน้องหล่องบ้านหงพดไปทางซ้ายจอมตองไปทางหอดพดไปทางอมก้อยพองบางส่วนดอยเต่าบางส่วนเนาะอันนี้ก็หับฟังกันไปแล้วก็พลฟังทางระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์เนี่ยก็ฟังกันไปรายการนี้ก็เป็นรายการที่มาสดๆโตปิ่นๆเนอะบางเตอบางทีเจ้าของรายการเปิดบ้านใดออกรายการเข้ารายการทิศาสนากิจเออสามเณรเอาหลักปัญญนันเปิดสแตนบายเนี่ยปรากฏเข้ารายการเต้นพองเอ้ยนะบ่เหือศรัทธาได้งอมได้เงากันเออเต้นตุลุงพองเต้นครูบาอาจารย์พองบางเตอตุลุงก็ติดงานหันหน่อยนี่หน่อยก็มาเต้นกายแล้วอันนี้เปิ้นมีน้ำจิตน้ำใจตกเต้นกันไปเนาะศรัทธาเนาะเอามาปบมาปะกันแล้วก็บ่เหือกาดเกี่ยวเสียเวลำเวลาเอาอันนี้มาเสนอก่อนเนี่ยคุณเฮานี่เฮาจะขาดเสียบ่ได้ขาดบ่ได้มันสังคือความโจกดีความโจกหายมันมีตึงขาวมีตึงดำมีตึงบาปตึงบุญอันนี้นะที่มันมากระทบกับจิตใจเขาก็คือโลกกระทำทั้ง8กลมป้อยยาวเนาะมีธรรมเมืองด้วยนะโลกกระทำ8นี่นะโลกกระทำ8ก็คือโลกนี่ธรรมนี่อยู่กับโลกกูกับโลกกูกับมนุษย์คุณเฮาว่าสัตว์ตลิสานกรรมสังฆานี่ที่จะต้องประสบพบเจอมันเป็นธรรมที่ครอบงำสัตว์โลกอยู่แล้วก็สัตว์โลกยอมเป็นไปตามธรรมนั้นเรียกกันว่าโลกธรรมหรือว่าโลกธรรมทั้งมี8อย่างด้วยกันก็คือมีลาภ1บ่มีลาภ1มียศ1บ่มียศ1นินทา1สรรเสริญ1แล้วก็มีสุข1มีทุกข์1เนาะมี4กูนะสาระโลกธรรมทั้ง8ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับเฮาแล้วควรปิดเจรณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นก็แต่ว่ามันบ่เต็งมันปิ่นตุกที่มีความแปรปรวนปิ่นไปเป็นธรรมดาควรฮู้ตามตีเป็นจริงอย่าไปหื้อมันมาครอบงำจิตใจเฮาได้นะก็คืออย่ายินดีในส่วนที่หน้าปรารถนาไอ้นะแล้วก็อย่ายินหายในส่วนที่บ่หน้าปรารถนาอันนี้แหละก็คือโลกธรรมทั้ง8โลกธรรมทั้ง8นี้โลมแล้วจำแนกจำแนกได้เป็น2พวกก็คืออิทธาลมแปลว่าอารมณ์ที่หน้าปรารถนามีลาภยศสรรเสริญสุขมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขอันนี้ฝ่ายที่เราปรารถนาฝ่ายทั้งดีนะและอนิจฐาลมคือแปลว่าอารมณ์ที่บ้านายินดีบ้านาปรารถนาคือไม่มีลาภไม่มียศมีนินทามีตุกอันนี้ฝ่ายที่เราปรารถนาเนอะบุคคลผู้ปิดเจรณาหันปิ้นนิดดังนี้แล้วยอมมีอารมณ์ยอมบ่มีอารมณ์หวั่นไหวไปตามมันนี่อันนี้ก็จบลงไปศรัทธาโลกกระทำทั้ง8เอามานำเสนอศรัทธาได้ฟังกันไปเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้ไปก็ตุลุงจะน้อมนำเอานิทานชาดกมาในธรรมเนอะศรัทธาเอามาเล่าสู่จู้กันฟังเนี่ยนิทานสังนิทานเรื่องอันนี้เรื่องพญาแห้งจ้ะพระโพธิสัตว์เจ้าของเฮานี่เปิ้นเสวยพระชาติเป็นแห้งเป็นแล้งหรือว่าเป็นแห้งนี่นะ
ก็ยังมีนิทานแถมเรื่องหนึ่งว่าพระโพธิสัตว์เจ้าของเฮาเสวยพระชาติปินแห้งเปิ้นได้เลี้ยงบิดามารดาอยู่ในเขาแห่งหนึ่งข้างนั้นก็เกิดว่าฝนมันตกหนักฝนจะตกอย่างน้ำนองบ่เดี๋ยวนี้จ้ะฝนตกหนักแล้วก็ลุมปัดแห้งตัวเตะแห้งตั้งหลายนั้นก็มีความหนาวทนบ่ได้โอ้มีความหนาวฝนตกมึนแล้วก็มันมีความหนาวจึงปากันเข้าไปอาศัยอยู่ในเมืองปาลานสีเอโกเศรษฐีก็ยังมีตันเศรษฐีผู้หนึ่งที่เป็นเศรษฐีใจบุญเพิ่นมาจากเมืองบุญไปในเมืองมาก็มาหันแห้งตั้งหลายเนาะมีความลำบากโดยความหนาวจะเยจะได้ตันเศรษฐีนั้นผู้มีใจบุญผู้มีความสงสารก็จึงหือมหาชนปิ้นคาราฉับปิ้นขาเปิ้นว่าปิ้นลูกน้องบ่องไปปิ้นลูกอย่างก้ำสร้างก้าในบ้านในเฮือนตันเศรษฐีเนี่ยเอาปากันสุมไฟบ่าปากันเอาไฟมาสุม ปรากฏว่าไปสุมไฟของหลวงไฟก็ลุกชวดช่วงชัชวาลแห้งตั้งหลายก็มาหึงไฟ มาพิงไฟแล้วก็แล้วใจบุรุษไปในป่าเนี่ยไปในป่าป่าจ้าปุ่นนะเอาอันลูกน้องตั้งหลายตั้งลูกคุณงานตั้งหลายเนาะปากันไปหนุ่มกำลังใหม่ปากันไปในป่าเฮาปุ่นป่าจ้าปุ่นนี่นะไปยื้อน่ะไปนำเอาซากศพมาสมาเลยอยู่ดีไม่ซุ่งเลยไปเอานำเอาซากศพมาหือแห้งกินกันเป็นอาหารว่ะดูโอ้แห้งตั้งหลายนั้นก็ได้รับอาหารแล้วก็หึงไฟก็ก่อยมีความสุขกายสุขใจขึ้นมาแล้วก็ปากันบินกลับไปสู่ที่อยู่แห่งตนเนี่ยตั้งแต่นั้นมาแห้งตั้งหลายจึงปรึกษากันว่าเศรษฐีในเมืองปาลานสีนะก็มีคุณมีบุญเก่งเฮาหนักหนาแต่นะเฮาวันได้รับความเมตตาจากเพิ่นเฮาตั้งหลายก็เมื่อว่าเฮาได้วัตถุสิ่งของอันมีกาสิ่งได้ก็ควรกาไปแล้วก็เอาไปทิ้งตกตีคุ้มของตันเศรษฐีเพราะเนาะ ปากันปรึกษาหาลือกันแล้วแห้งตั้งหลายเนาะข้างนั้นแห้งตั้งหลายก็หันมนุษย์มีความประมาทแล้วเนาะคือคุณบัตรเจ้าบัตรเจ้าเมืองเขามีความประมาทก็ปากันเป็นหลักมาแห้งนะเป็นหลักกาบเอาเข่าของต่างๆอันจะมีต้นว่าผ่านุงโคใบอย่างอี้เป็นต้นปนตากไว้ตีฮาวตีมช้างมาก็ไปกราบเอามาแล้วเอามาตกไว้ที่บ้านทันเศรษฐีเนาะขาบมาแล้วก็บินไปตียังบ้านของทันเศรษฐีก็ปรากฏว่าเอาไปทิ้งไว้ติ้มคุ้มหูห้องเฮือนของทันเศรษฐีถ้าเศรษฐีกับลูกน้องก็ไปเก็บไว้บ่หือปนกันว่าตาทามนุษย์สาข้างนั้นก็มีมนุษย์ทั้งหลายคุณทั้งหลายเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็ปากันไปกราบทูลพระราชาว่ายังมีแห้งปิ้นโหน่าโจรปิ้นโจรเนี่ยนะมาหลักมาขโมยเอาข้าวของต่างๆมีผ่านุงโคใบปิ้นตุ่นหายไปถึงวันเป็นลักไปพอไปพกผอยนะปิ้นว่าแห้งตั้งหลายกาไปว่าข้างนั้นพระราชาก็ได้รับสั่งเหือนไปทำบ่วงเนอะไปทำบ่วงซึ่งแห้งพลมาครับไปตกหม่งไปแปลงบ่งไว้นะทางปวงนั้นก็จับได้ตัวหนึ่งมาได้ไปหยับเอาได้ตัวหนึ่งมาได้มนุษย์ตั้งหลายก็กระทำตามรับสั่งปรากฏว่าไปจับได้พระโพธิสัตว์เจ้าใดนี่เป็นพญาแห้งพระโพธิสัตว์เจ้าเป็นเสวยพระชาติเป็นพญาแห้งเป็นหัวหน้าแห้ง
ไปยับใส่โต๊ะเก้าเหมือนกันเนาะสับไปจับใส่พญาแห้งนำไปถวายพระราชาพระองค์ก็ตรัสถามซึ่งแห้งนี้ว่าเหตุใดเหตุใดปิ่นไปมาอย่างใดนี่พระโพธิสัตว์เจ้าก็เล่าถวายเหมือนกับในอยากกล่าวไปมาแล้วแต่หนหลังว่าอันข้าเดพระราชาพิจารพวกข้าพเจ้านี่มีความเดือดร้อนคราวหนึ่งก็มีความหนาวกันนี่กะออกมาอยู่ตั้งในป่าออกจากป่ามาอยู่ในเมืองเศรษฐีเปิ้นหันความลำบากเปิ้นก็มาซุ่มไฟดังไฟมาหื้อหึงแล้วก็มีความสุขใจกันได้กินอาหารก็เอ้นะก็มีความยินดีที่จะตอบแทนบุญคุณจะตอบแทนบุญคุณหื้อกับอันทันเศรษฐีเนาะพระโพธิสัตว์เจ้าก็เล่ามาถึงตรงนี้ตนเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิข้าพเจ้านี่นะเป็นผู้ที่ปฏิบัติต่อบิดามารดาพ่อแม่ที่เป็นตาบอดอยู่เป็นนิดนี่นะสมเด็จพระบรมบพิตรนี่ก็คือพญาจอมเมืองได้ทรงฟังก็เริ่มใสว่าโอ้สู้เขาก็เริ่มใสในพญาแห่งแล้วก็แห่งต่างหลายก็จึงรับสั่งให้แก่บวงเนาะแก่บวงของพญาแห้งออกปล่อยไปตามความปรารถนาของพญาแห้งนี่พระโพธิสัตว์เจ้าตีเสวยพระชาติเป็นพญาแห้งก็ให้โอวาทแก่พระราชาแล้วก็ลาไปสู่สำนักแห่งตนอย่างบิดามารดาไปหาพ่อแม่ของตนปนก็วันนิทานเรื่องนี้พระโพธิสัตว์เจ้าเป็นพญาแห้งสอนพญาแห่งสอนเรื่องนี้ที่มีมาในชาดกเนอะก็เลยปิ้นนิทานเอามาเล่าสู่จู้กันฟังปิ้นพญาแห่งตีเลี้ยงปอเลี้ยงแม่มีอานิสงส์เลี้ยงปอเลี้ยงแม่นี่มากมายดังวิสัชนามาชันนี่เลยดูอันนี้จบไปในหลวงเด้อแล้วก็พญาแห่งเนี่ยเป็นมีความกตัญญูถึงสองฝ่ายสองกระเบื้องเฟืองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็มีบุญคุณซึ่งก็เป็นปิตามารดาที่เลี้ยงดูปูปาดเฮามาก็ไปสอบวาหากินเอาเหยื่อมาป่อนแม่ตีตาบอดอีกอ่ะแล้วก็แถมส่วนหนึ่งก็มีความกึดถึงบุญคุณตีทานเศรษฐีได้ก่อไฟกองหลงแล้วก็หึงไฟจนได้มีความสุขแล้วก็ทำอาหารเอาอาหารมาหื้อกินนี่ก่ะอันนี้ก็เป็นความกตัญญูของสัตว์เนาะเหมือนกับหมู่เฮาต่างหลายที่คือเตืองเถิงหาความกตัญญูต่อบิดอนมารดาพ่อแม่อย่างว่าเปิ้นยังมีอินทรีย์ชีวิตอยู่ก็เฝ้าดูแลรักษาพอก้อยดูแลเลี้ยงดูปูปาดเปิ้นหือมีความสุขอีน่ะเวลาว่าเปิ้นล่มหายตายจากไปผู้กตานขันเข่าตานขันเข่าขันน้ำไปหาอย่างเดือน12บัดเดี๋ยวเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเดือน12ออกมานี่จ่ายโยมพิบาลเพิ่นก็ปล่อยเพจปล่อยผีนี่ตามมันหนแห่งถ้ำเปตพลีเนาะที่เฮาฟังครูบาอาจารย์ที่เปิ้นเทศนาฟังที่เปิ้นได้เทศน้ำเทศธรรมหือไปหือฟังคูณเฮาเมื่อตายหลวงรับดับคันไปแล้วพินปอพินแม่ถึงว่าเดือน12เปิ้นก็จะต้านกู้เข่าโกนน้ําเปิ้นว่าก็ยังมาต้านกับเดือน12ว่าเดือนอื่นบ่ต้านก็ต้านได้ตลอดปีตลอดแรงเด้อแต่ว่าเดือน12เนี่ยมันก็จะเข้มข้นมาแถมหน่อยนึงนะมันจะเป็นฤดูประเพณีเปิ้นเนี่ยเนาะต้านสลากหักใหม่ก็ต้านสังก็ต้านตุนเงินก็ส่วนหนึ่งเพิ่งก่อจักอุทิศแผ่กุศลนาบุญไปหาปู่ย่าตาโทษปู่ย่าตายายนะบรรพชนบรรพบุรุษเฮาที่เปิ้นล่มหายตายจากเปิ้นได้เฮาได้เต้นเข้าเต้นของมรดกตกทอดปิ้นให้นาป่าตั้งเลิกสนไรนาบ้านโจบ้านจองหอเฮือนเนาะเฮาได้สืบได้เต้นเปิ้นคนนาว่าเฮาเนี่ยนะจะต้องเป็นคุณกตัญญูต
ตานโกเข่าโกน้ำเวลาว่าเฮาตานแล้วเปิ้นก็จะได้เสวยกับกายไปเป็นเทพบุตรเทวดาอีกอ่ะเนาะตามในธรรมเปตพลีน่ะเวลาเปิ้นมาแล้วเปิ้นจะเสาะหาลูกหาหลานนี่เพศป่อเพศแม่ก็ได้เสาะหาลูกหลานลูกหลานที่ตายไปก่อนก็เสาะหาป่อหาแม่หาของกินของตานต่างป่อลูกแม่ลูกก็เสาะหาลูกหลานเนี่ยน่ะเพศสามีกาก็ไปเสาะหาภรรยาเมียเก่าเพศเมเก่าก็ไปสอหาสามีกาเอ่ะเพราะมันศูนย์ศูนย์อาศูนย์อ่านกันเนาะเปิ้นก็ไปสอหาของกินของตานเข้าเพราะในโบสถ์วิหารโบสถ์เพิ่นว่าในธรรมเพิ่นว่าเนาะอีว่าผีเข้าวัดมันได้ตานก็เข้าก็ไปตานนอกวัดเอ่ะมันตายบัดดีบัดรักนะตุนะอย่างตุลุงในสำหายก็ก็บ่ตานนอกวัดเนี่ยบ่ดเตียวลุงปั่วลุงดอยพวกนี้ผู้ดัดตีนขึ้นได้นาพวกกันตัวดัดเตี้ยวขึ้นมาได้ผู้โทษ200กว่า4ก็นี่นะขึ้นได้นาก่อนอันนั้นก็ตานที่ไหนก็ได้ครูบาอาจารย์เปิ้นถึงว่าเนาะเปิ้นถึงว่าแล้วก็มีก่อนยังมีวิทยุใหม่ๆเฮาฟังกันใหม่ๆอ่ะเนาะโอ้ก่อนนี่เจ้าทั้งภาคเหนือเฮานี่นะบ้านนอกบ้านนาเฮานี่เปิ้นตานก็เข้าตานมนต์แรงดูซะนะว่าวัน14คำสมมุติผูกวันศีลเนาะพวกนี้จะเป็นวันเดือน12ปิ้งก้าเอ้นะเพิ่นจะไปตานแรงล่ะเพิ่นจะตานต้นแรงเพิ่นว่าเพิ่นจะตานของที่มันอุ่นๆร้อนๆอยู่ห่อ1สุกใหม่อยู่เอ้นะเอาเข่าเอาเข่าครูบาอาจารย์นักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นมาออกรายการก็บ่สมควรที่จะตานกูเข่าตอนตะวันบ่ายจ่ายเด้อเอ้นะตามวินัยเพิ่นก็ว่าอันการแพ้ว่าบ้านได้คุ้นขอบคุณโคบไปตานตอนแรกเนี่ยก็สะหน้าตุลงรกเก่าเพิ่นว่าอีนี่เอาเก่าเอาเก่าก็มีความหู้เนาะครูบาอาจารย์เบิกก็มาออกรายการเบิกก็ตุลงก็ได้ฟังก็เพิ่นนะก็ได้ฟังได้ยินก็เพิ่นอ่ะเฮาก็ไปตานกันในตอนเจ้าเอี่ยก็ศรัทธาเนาะอันนี้ก็เกี่ยวกับการกินการตานปิ้นปัญหาอมตะนะแต่ก่อนอ่อนมาที่เพิ่นเล่าสู่จู่กันฟังว่าตานคันเข้านอกวัดนอกว่าเนี่ยวัดป่านี่ผีเข้าใดก็ก็หาเข้าใดก็อันในธรรมมนต์เสาะหาแผ่วลงโบสถ์โปโสดวิหารปุ่นโมดอ่ะก็จบไปเอาทําเหลืองนึงนะซะนะเอาทําเหลืองนึงอันนี้มันจะมาในธรรมมหาวินบากก็เนี่ยลองฟังก่อนนะลงเด้ออันนี้ก็เน็ตอยู่เหมือนกันนะเป็นธรรมเป็นอันเป็นนิทานนี่กะนิทานในธรรมนะนิทานที่มาในธรรมเป็นจะได้ก็ลองฟังก็ก็มีเรื่องเล่าว่าเศรษฐีบ่มีบุตรในธรรมมหาวินบากนะก็ได้ลองฟังก่อนคล้ายๆกันนะแต่อันนี้มันเป็นไทยหน่อยดำเนินตามธรรมบทว่ายังมีตันเศรษฐีคนหนึ่งเด้อมีภริยาเมื่อภริยาถึงแก่กรรมคือทำลายดับขันไปแล้วอยู่บ้านคนเดียวก็อยู่คนเดียวอยู่มาบ่นั่นหนักต่อใดตนเองก็ได้ถึงตนเองก็ถึงแก่กรรมเพราะความชราอันนี้ก็ตายเหมือนกันนะตายถึงสองถึงเศรษฐีถึงสองก็ตายกติกาเนาะเพิ่นก็มีว่าอันนี้นี่เป็นอย่างใดกะตายเพิ่นตายถึง2ผัวเมียเศรษฐีนะกติกาเพิ่นตั้งไว้สมัยเริ่มก่อนเริ่มอ่อนก่อนนั้นเพิ่นบอกว่าถ้าว่าปิ้นเศรษฐีก็ดีมหาเศรษฐีก็ดีที่เพิ่นล่มหายตายจากไปแล้วบ่มีบุตรมีลูกหลานมีจักรยาคากูลเพิ่นถึงแก่กรรมไปแล้วเนาะทรัพย์สมบัติของท่านเศรษฐีทั้งหมดของต้องตกเป็นของพระราชาตกเป็นของหลวงหมดอ่ะฉะนั้นเมื่อว่าเศรษฐีบ่มีบุตรตายไปพระราชาคือพระเจ้าเสนาพระเสนาธิโกศลนี่ก็หับสั่งเสนาอามาตย์ทั้งหลายไปขุนทรัพย์สมบัติอันมหาศาลของท่านเศรษฐีเข้าไปเก็บไว้ในท้องพระคลังหลวง
ถึงหมดอ่ะนะโตทรัพย์สมบัติปนมีหลายใจเวลาอยู่คุ้นอยู่7วันว่ะดอกทรัพย์สมบัติของฐานเศรษฐีในใจเวลาคุ้นอยู่7วันโดยกันเด้อจึงขุนทรัพย์จนสำเร็จไปพระราชาหรือว่าพระเจ้าประเสนนาติโกศลก็เสด็จเข้าไปถวายอภิวาทพระบรมศาสดาตีพระเชตวันแล้วประทับนางอยู่เฉพาะพระนาพระพักเอ้นะเฉพาะพระพักแล้วก็จึงกราบทูลว่าตันเศรษฐีกหบดีผู้มังคังตายได้7วันแล้วพระเจ้าค่ะให้ดูพฤติกรรมของเศรษฐีคนในต่างจากคนโทไปพระเจ้าค่ะเช่นว่าคุณใจเป็นนำเอาข้าวน้ำโภชนะอาหารใส่ภาชนะทองคำไปหือก็ดุด่าว่าสิ้นเปลืองอาหารดินนำมาเนาะเตรียมอาหารดินทำมาแล้วก็คุณใจทั้งหลายทำอย่างประณีตก็ไปดุไปด่าเปิลฮะว่ากินเปลืองย่อมประหยัดเอียผ่านุงโคใบผ่าพื้นแผ่อันประณีตก็บ้านุงวะกลับไปนุงผ่าเปลือกผ่าเปลือกผ่าน้ำแป้งผ่าเปลือกนะพื้นที่มันหยาบหยาบนั่นวะนะคันลมนะเพราะว่าล่มคันสวยอันงามคันสวยคันงามก็คือจ่องอันงามเนี่ยก็บ่ใจนะบ่บ่ฮู้จักเอามาใจกลับไปใจลมใบตานวะเนาะลมใบตานก่อนนี่มีกุบใบตานก็มีนะเนาะลุงเนาะกุบใบตานนี่ต้มก่อนนี่มีนะเปิ้นเอาใบตานแปลงนะแล้วก็รถม้ากันไหมเนี่ยก่อนนี่มันมีรถโยนมันเป็นรถม้ารถโง่นี่กะรถม้ากันไหมสวยงามก็บ่ขี่กลับไปขี่กันกลับไปขี่กันไหนที่มันเก่าที่สุดวะนี่มาขี่อันเก่าที่สุดสมบัติไม่มากมายเหลือขนาก็บ่ฮู้จักใจเด้อเนี่ยบ่กินบ่ตานสมาเดบึงเด้อบ่ขี่บ่เยี่ยมยังอ่ะเพิ่นไปไหนก็ไปนะเก็บงามไว้เงินคํากําเกลียวถ้าว่ามามาใจก็ปิ้นก่อนโกดก่อนหินก่อนดินหินพาไปมีกาลราคาสินยังอ่ะมันได้เอามาใจในการสร้างความสุขให้กับตัวเองบริจาคเตตานนะทั้งที่ลูกจะสืบตระกูลสืบสมบัติก็บ่มีพระเจ้าข้าเอโดพระเจ้าประเสนาธิคนก็นำเรียนรายงานให้กับพระพุทธเจ้ามีลูกมีเต่าสืบแดนข้ากูลสักอย่างนะพระบรมศาสดาก็จึงตรวจดูบุพกรรมของตาเศรษฐีโดยญาณก็เลยหู้แจ้งแล้วจึงตรัสแก่พระราชาพระเจ้าประเสนาธิคนสนว่าท่านพระมหาบพิตรด้วยในบุพกรรมจาดแล้วของท่านเศรษฐีคุณนี่นะมีอันจะอยู่จะมีอันจะอยู่มีอันจะกินอยู่นะจาดแล้วปางหลังในบุพกรรมแล้วก็มีหันเจ้าหนึ่งเนอะเจ้าวันหนึ่งได้หันพระประเจกมีนามว่าตะกะละสิขีเกิดศรัทธาขึ้นมาบอกภรรยาแล้วก็คุณใจทั้งหลายไปใส่บาตรกันเด้อเอ้นะตุเจ้าเปิ้นมาบินที่บาตรอ้าวปากันดาโคมาใส่บาตรพระประเจกกับพุทธเจ้าพระประเจกกับพุทธเจ้าก็ได้รับอาหารอันปานีจากผู้เป็นภรรยาแล้วก็คุณใจเอาใส่ในบาตรติ้มนั่นพอดีนะแล้วพระประเจกพุทธเจ้าก็เลยกลับไปนะเสด็จหลีกไปอันติวัดเนาะเมื่อพระประเจกกลับไปสู่สำนักแล้ววันนั้นแกจึงมาเกิดภายหลังเนาะท่านเศรษฐีนะก็มาเกิดภายหลังว่าพระสมณะนี่อาศัยคนอื่นปิ้นอยู่เนาะอาศัยต้องกับพี่น้องเจ้าบ้านหือกินหือตานเฮาได้เมื่อตานกินข้าวกินอาหารชั้นข้าวแล้วอีเนาะก็อาจจะมีแต่รับนอนนี่สบายมีการทํางานหยังอีกอ่ะก็คืออย่างอีแล้วก็อาหารติ้มบาทนั่นนี่ถ้าหากว่าเฮานํามาให้คุณใจเฮากินอาจจะทุนรายได้นี่ทุนรายได้
ไล่ครอบครัวไปบ้านน้อยเลยทีเดียวแล้วก็จัดนั้นเศรษฐีคนนั้นบ่มีบุตรบ่มีลูกนี่ก็โดยเหตุว่าพอดีปีอ้ายตายโหของเปิ้นได้ถึงแก่กรรมไปว่ะก็เลยเอาลูกของปีอ้ายนั่นนะเป็นลูกชายของปีอ้ายน่ะเอามาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมว่ะในระหว่างนั้นหลานน่ะมันก็อายุใหญ่มาพองแล้วมันจำความได้ดูอายุ5ขวบ6ขวบนั้นจำได้จำสิ่งต่างๆของปอของเปิ้นได้มันก็จึงกล่าวว่าโง่ผู้ขาวล่ะปูนี่ก็เป็นโง่กูเนาะกระบือหรือว่าควายอันนี้ก็เป็นของอีปออ่ะเนี่ยมันจำได้ดูให้หน้าแปลงนี้ก็เป็นของอีปอเนาะเติมหน่อยตกเป็นของฉันบ่ได้แต่ว่านั่นรับพามไปอ่ะเนาะผู้ปีนอ้าวหรือว่าผู้ปีนอ้านี่ก็ได้ยินดังนั้นแล้วก็ตกใจโหไอ้นี่เนาะมันสามารถกล่าวกรรมอย่างอีเมื่อว่ามันมีวัยยะอันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันจะทำจะฮือน่ะทรัพย์สมบัติทั้งหลายของปอมันเนี่ยมันก็จักเอาไปหมดอีน่ะเฮาผู้เล่งหันจะบ่มีส่วนอันยังเลยมันจะเอาไปหมดแล้วครอบงำหมดแล้วอีกอ่ะโดยความโลภเนาะศรัทธาญาติโยมความโลภเนี่ยมันเข้าไผออกไผโลภะความอยากได้โคโกบันตกเป็นของคนอื่นโดยความโลภนั่นอันปิ้นทำเหอเศรษฐีนะก่อนหนามืดตาโมกหนามืดมาแล้วดอกจึงหลอกหลานเอ้ยหลานวันนี้เขาจะไปหาเฮ็ดนะจู่เขาไปแพะไปอ่ะไปถึงกลางป่าเลยบิดคอละอ่อนน้อยนั้นตายเฮ็ดที่ในป่าจ้าผีดิบปุ่นโดยมือของตนเองในป่าจ้าผีดิบไม่รู้ประวัติอ่ะไปขาดทิ้งเฮ็ดเสนในป่าจ้าผีดิบโดยมือของตนเองดอกเมื่อเขาตายไปแล้วจากจัดนั้นก็ไปตกนรกเนาะจีวาโลลุวะนรกเนี่ยได้แสนปีว่ะดูซะไปอยู่ในเมืองนาหกนะโลลุวะนรกได้แสนปีป้นจากโลลุวะนรกแล้วก็จึงได้มาเกิดปิ้นมหาเศรษฐีมาเกิดปิ้นเศรษฐีในพระนครของพระองค์นะแม่ว่าพระองค์จะทรงกระทำความดีมีเหตุการรักษาศีลเจริญภาวนาคุณบุญกุศลคนบุญกุศลเข้าไปในพระวรกายก็ทำปิ้นตัวอย่างสักเพียงใดก็ตามเศรษฐีก็บักเศรษฐีก็บักกะกระทำด้วยก็เพราะว่าบุพกรรมอันขาดหลานของตนก็เริ่มมีลูกจัดนี่ก็เริ่มมีลูกยังนำมาปกปิดบังกำบังความดีของเขาอยู่นะที่เขาได้ตำแหน่งเศรษฐีนั้นก็เพราะเขามีศรัทธาสั่งหือภริยาแล้วก็คูณใจมาใส่บาตรปิดเศรษฐีและเศรษฐีในนามบ่ได้จะกินก็โกผานจะต้านก็โกเสียงกินต้านเนี่ยก็ยอมเยาะแต่เศรษฐีตีนแมวก็มีเขาก็ที่เขาได้ตำแหน่งเศรษฐีนะก็เพราะว่าเขามีศรัทธาเนาะมีศรัทธาเหลื่อมใสหันตุเจ้ามาก็เอิ่นบอกเพื่อนทั้งหลายมาใส่บาตรเด้อเนี่ยนะสีภรรยาแล้วก็คุณใจก็มาใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้าอันเขาบักกาบริโภคสมบัติเนาะพออย่างไรบักกาบริโภคขอน้ำอันปณิตนั้นก็อันปณิตนั้นก็มีอยู่นะเพราะว่าโดยอกุศลจิตที่เขากึดเสได้อาหารตีภริยาและคนใจนำไปใส่บาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้านั่นเองเนี่ยเพราะว่าไปเสได้ของกินของตาใส่ไปแล้วซะนะเปิ้นว่าจะไปกินแหนงแข็งใจตาโดยใจบริสุทธิ์บ่ได้เสได้ของตาเอฮอดตาไปแล้วเปิ้นจะกินกว่าฮะเปิ้นจะฉันกว่าฮะมันจะว่าสามปีตีแล้วก็มาถามมาปวดทุ่มก่อนไปปีนั้นเปิ้นจะร้องอ่ะดูทันไหลถุยลงนะมีไหนปอตานเนี่ยถามหาอยู่เนาะมหาบ่ผิดบุคคลผู้บ่มีปัญญานะนั่นก็มีทรัพย์มากนะปนว่ามีปัญญาแต่มีทรัพย์มากหนักก็บ่ได้บริโภคเหมาะสมกับฐานะภูมิของตนเฮาพระตถาคต
ได้ตรัสไว้ดีแล้วว่ายังอะไรนะก็ตกอยู่ในไตรลักษณ์เด้อไตรลักษณ์นั้นไม่มีหยังปะล่ำก็คือสิ่งของที่มันบ่เตียงแต่แน่นอนมันปิ้นตุกปิ้นอนัตตาพระมหาบ่ผิดผู้มีปัญญาจงตรองดูเถิดว่าแต่ก่อนทรัพย์ทั้งปวงที่คุณอยู่7วันนั่นน่ะปิ้นของเศรษฐีปิ้นเศรษฐีเดี๋ยวนี้แปลเปลี่ยนไปปิ้นของหลวงไปแล้วมันปิ้นของหลวงเหมือนกับเฮาเกิดกันเอซะท่านเนาะเสียตั้งใบลอยใบซาวกว่าตามเดี๋ยวมันจะอยู่ด้วยเฮาตลอดดูกำแรงมาเออแม่ก้าแป้มๆมาก้าแม่ก้าพุ่มพวงมาก้านี่ก็เปลี่ยนไปละปิ้นของแม่ก้าไปแล้วอ่ะมันก็เปลี่ยนอันนี้จังบัดใจติงจะตั้งมันจะอยู่ด้วยเฮาตลอดปนหุ้นก่อนเพราะว่าเงินทองไปเที่ยวเดียวๆก็กลับมาการเฮาขี้ข้านมันก็ปิ๊กมาทําซ้ําเด้อการเฮาไปรับจ้างอักบายก็จะปิ๊กมาอยู่เงินร้อยเงินปันนี่นะก็จึงจัดว่าบัดเตงเด้อสัทธาเขาของเงินคำสัมปตินี่ก็จัดว่าปิ้นตุกแล้วก็ปิ้นตุกท่านเศษปิ้นเศรษฐีเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นมาปิ้นของหลวงของปิ้นของเศรษฐีเดี๋ยวก็เปลี่ยนมาปิ้นของหลวงจัดว่าปิ้นของบัดเตงจัดแต่ว่าปิ้นตุกเพราะมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายกันทั้งด้วยกันทั้งพิภพตีวาปีนอนัตตานั่นก็เพราะว่าเฮาบอกสังขารปัจจัยอยู่เช่นบอกมันว่าอย่าแก่เน้ออย่าเจ็บเน้ออย่าตายเน้อก็บอกมันก็บอกฟังบังคับบ่ได้เมื่อจบพระธรรมเทศนาพระเจ้าประเสนาธิโกศลก็ได้กลายเป็นพระหูสูตรหูแจ้งในธรรมหูแจ้งในธรรมส่วนว่าการบรรลุธรรมนั้นได้บรรลุเป็นโสดาบันโสดาปฏิผลมาก่อนหน้านั้นแล้วนะจบในทานเรืองเศรษฐีผู้ไม่มีบุตรเพียงเท่านี้แหมอันนี้จบลงไปซะนะเป็นเศรษฐีที่ไม่มีลูกในธรรมมหาวินบากฉบับก่อนเลยกันซะนะมันจะฉบับเดี๋ยวมันมีหลายฉบับนะหลายในนะทำมันฉบับก่อนนี่มันจะยาวฉบับกำลุนที่เป็นพิมพ์มาใหม่นี้ก็ใบยาวสักเท่าใดนะสัทธาญาโยมเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นที่ทานทำมาในชาดกเนอร์บาเราสู่จู่กันฟังคือสัทธาญาโยมทั้งหลายได้ฟังกันเนาะก่อนศรัทธาญาติโยมในงานที่ว่าเปิ้นยกเลิกหยังยกเลิกสลากหักใหม่วันนั้นก็ได้ฟังพระเดชพระคุณท่านพระครูหลวงปอพระครูนิวิศีลสังวรเปิ้นมาออกรายการเปิ้นก็ว่าจะมีงานในวันที่15ก็วันพูดกันเนาะ15วันติดนี่ก็คือเปิ้นจะมีงานไม่ใช่งานสลากนะแต่เป็นงานทำบุญเปตพลีตานนำตานทำเปตพลีกันนี่ติวดอยนางแก้วเนอร์ก็ศรัทธาถึงสองเบื้องไฟพอว่าหันนี่เป็นจุดศูนย์กลางหรือว่าจุดลอยต่อปีนอกตั้งเวงป่าเป่าก้าหมู่ไก่เคียงแล้วก็ตั้งดอยสะเก็ดกันนี่เปิ้นก็จะมาจุ่มกันตีม่อนพระธาตุดอยนางแก้วเนาะเปิ้นว่าจะได้ต้านน้ําต้านทําเปตาพลีก็ต้านโกเข่าโกน้ําไปหาทางญาติกาวงศาปีแล้วนี่เฮากินสลากหักใหม่กันเนาะนะแต่ปีนี้เปิ้นก็ว่าโอ้ก็มันเป็นการหลบโกนมันถี่ไปหน่อยนะกินต้านต้านน้ําต้านต้านนันตีนกับล่างแล้วไปนี่เนาะแล้วก็ไปพอพี่นี่ก็วิกฤตน้ําท่วมน้ําทุน้ําถากน้ําท่วมก็จุยพี่น้องที่เปิ้นได้ประสบกับอุทกภัยบางทีบางแห่งก็ลุ่มหายตายจากกันไปก็เลยยกเลิกตังสลากก็จะมาตานอันนี้ตานง่ายๆค่ะ
ตันเปตพรีนี่เขาก็เอาสังไปให้แก่นนึงก็ใส่ยอดให้ก็จัดต้านทำก็จะซื้อทำมากอดตามหรือว่าบ่ซื้อแต่ไปปูจ้าเอาปูนกอดตามนี่ได้ยินตุลุงแดงไว้น่ะเขาก็ไปจูปูนหน่อยน่ะเนาะเพื่อนก็หาจะเอาอันเอาทำไปอีกอ่ะจากนั้นก็วันผูกเนี่ยกันเนาะวันที่15วันติดอ่ะก็ไปกินแปดตานกันเด้อศรัทธาแล้วก็ตั้งปีอายปีอายเพิ่นก็ฝากประกาศมาตุลุงจดวันที่27ตุลาพุ่นก็ฮะเนาะตั้งวัดดอนจันวัดป่าจันดอนจันเฮานี่นะโดยท่านเมตตาธรรมอาจารย์พระครูปลัดณัฐพงศ์ตุปินัทเขานี่พับพร้อมในคณะศรัทธาเพิ่นจะมีงานบุญทอดกระถินด้วยประเพณีตัวอีกันเนาะก็เลยประกาศให้ศรัทธาพี่น้องตั้งป่าจันดอนจันก็ไปลมกินลมตาลไปลมทอดผ้ากระถินประจำปีกันนะแล้วก็ไปประเพณีอาบน้ำทาดก็แย่เนาะวัดป่าจันนี่ก็เป็นวัดบ้านเกิดของอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมซึ่งเปิ้นก็จะมีงานในวันที่27ตุลาเน้อศรัทธาเน้ออันนี้ก็เอาตามที่พี่อ้ายเนาะพี่อ้ายเปิ้นฝากประกาศมาคือว่าก็เนาะเปิ้นหลังไม้มานี่ตุลุงก็จดว่านี่นะเนาะก็ข่าวสารงานบุญก็มีหลายในวันพุธนี่ก็วันที่15นี่ก็ที่วัดอันนี้ก็วัดพรหมมงคลท่าล้อก็ไก่ตำบลเดียวกันเนี่ยนะเพิ่นก็จะต้านเข่าสลักกับพัฒทหารเหมือนกันเด้อตัวปีวันใหม่เขานี่ในวันพุธนี่เด้อที่วัดพรหมมงคลท่าล้องานสลักหักใหม่แล้วก็มีหลายที่15นี่ก็ปูนแถมกันเนาะที่วัดช้างขอน้อยเด้อปูนี่เปิ้นอาจจะบ่ได้ยินเนาะแต่ถ้าเปิ้นเปิดไฟหินนี่ได้ยินอยู่ช้างขาน้อยเนื้อนี่ก็ท่านพระบดีกาไพฑูรย์ขันติทาโรพบปฏิวัติเหล่าเป่าฮอนี่แฮมนี่ตั้งเนื้อนี่วัดหลวงวัดเหล่าเป่านี่นะก็เปิ้นก็จะมีงานตันสังในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูปลัดสุรศรีญาณาสโยพร้อมด้วยคณะศรัทธาหลายๆตีกับวันที่15วันติดวันพุธนี่นะแล้วก็โดยเฉพาะก็ตันสังกาก็เรียกกันประจัดหลายเด้อพระธาตุดอยน้อยที่ตุลุงอยู่นี่ก็แล้วไปแล้วก็ลงอกลงใจอ่ะโหวัดก่อนหลายเนี่ยโหวัดก่อนหนักหลวงพ่อเพิ่นก็บอกว่าขอมันกลุ่มกระสังโหวัดก็ป้อไอ้นะก็กลุ่มกันไปฮินดูพี่น้องเจ้าบ้านไอ้โดหลวงพ่อมากินต้านงานถี่นั้นไปบอกว่าของกินล่ำก็บ่ได้กินจืดก็มันจะเบื่อจะกายไปแต่ไปกายบุญเนี่ยลงเนาะทำไปเตาตีใดเนาะทำนักทำหน่อยบ่ว่ากันก่อนแล้วแต่ซาตาแต่ละท่านแต่ละคุณที่เพิ่นจะทำบุญกันอย่างตันขันเข่าขันน้ำเนี่ยก็ทยอยกันไปตานเนาะซาตาจะไปตานขอนวันเดียววัน12ปิ้งเนี่ยมันน้ำมันนองวันเดียวก็ทำของแต่มันจะบูดจะเน่าไปเอาทยอยไปอ่ะทยอยไปตานอย่างวัดเปิ้นมีตุเจ้าหลายเนาะอย่างวัดอันปางิ้วอ่ะเนาะท่านอาจารย์พระครูเลขาโอ้ตุเจ้าพันเนนเปิ้นหลายเปิ้นมีหงเห็นจ้ะแล้วก็ทยอยไปตานนะสาธาอย่างวัดตุลุงข้อนี่ก็มีเนนสิบปลายตุเจ้าก็สีสาหาตูนก็ทยอยกันมาตานนะละอ่อนนี่มันกำลังไวกินเด้อว่าเนนก็คือละอ่อนนะวัยรุ่นมันกินข้าวลำเนี่ยกินข้าวกินน้ำลำดีเอกาสธาญาโยมฉะนั้นก็ทยอยกันไปตานจะไปขอนวันเดียวนะเปิ้นถึงปล่อยมาถึงเดินกันโอ้ถึงเดินก่อนนะพระจ่ายงพิบาลเปิ้นปล่อยเพียรปล่อยพีมาตั้งแต่เดิน12ออกถึงเดิน12ดับปุ่นน่ะเนาะแล้วก็สลากห้างใหม่ก็วัดหลงเวงละปูนในปนปิ้นสลักย่อมพี่น้องเจ้ายองก็วันที่17เนี่ยกะเดิน12ปิงเนี่ยนะศรัทธาญาติโยมอันนั้นก็หนึ่งเดียวในโลกพุทธโตไม่อันสร้างสุดเก้าสุดปลายเด้อ
กันพอหน่อยตุนได้ได้นี่ต้องเอารถมาลากไปหนึ่งเดียวในโลกนะปีแล้วมันต้าปีแล้วฝนตกวันคำปีนี้มีฝ่ามีฝนนะก็เนาะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยและหลายตีโดยวัดพระธาตุดอยสุเทพก็วัดพระธาตุเจ้าสลีจอมต้องเราหลายตีวัดเล็กวัดน้อยแถมเนาะสัทธา17เนี่ยมีนักเด้อโตตานจูดตานจูดเลยวันนั้นนะตานจูดตานจูดฉะนั้นก็สัทธาญาติโยมก็เมื่อเวลาโอกาสที่ว่ามีโอกาสแล้วก็ไปเนาะไปกินแป้งตาลไว้ร่วมบุญกุศลแต่การงานตั้งเนื้อตั้งไตตั้งใดก็ดีเตาตีโฮสัทธานะจะว่าตาลเอาเผ็บเอาลิดเอามีหน่อยก็ไปตามบาตามบาตามแห้งเฮาถ้าเปิ้นมีหลายก็ตันหนักเปิ้นมีนักก็ฮะบ่จะตันหนักแต่เฮามีน้อยก็ตามบาตามแห้งเอาไปเนาะตอนนี้ตูลุงก็จะได้ยอบหยั่งให้กำกันเด้อสัทธาจะข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ตังหวยตองซักนี่ก็จะได้สวดอันธรรมจักรปวัตนสูตรแล้วก็กระเดียวมาต่อกันทุ่มกึ่งจะเรานี่ทานแถมเลืองหนึ่งเนาะเบ็ดตัดเล็ดแถมนี่กะจากนั้นก็อดถานดาฟังกันเนอสถานเนอตรงยอบย่างชิปน้ำให้สักหน่อยก่อนเดี๋ยวมาปะกันเนาะเจริญปอน